มาติดตาม TNN บันเทิงกันนะคะช่วงนี้จะพาไปติดตามเรื่องยูเรนัส2324ค่ะเป็น1ใน4ภาพยนตร์ไทยนะคะที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะคะนำแสดงโดยคู่ขวัญอย่างคุณฟรีนและเบกกี้ค่ะความรักจะทำให้คนสองคนไม่ว่าจะอยู่ห่างกันไกลกี่ล้านปีแสงความรักก็จะย่นระยะทางให้ใจสองดวงใกล้ชิดกันได้เสมอแคทถือเป็นภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์ที่หลายคนจับตากับภาพยนตร์เรื่องยูเรนัส2324ภาพยนตร์อวกาศเรื่องแรกของไทยโดย Wellcurve Studio และพันธมิตรนำแสดงโดย2นักแสดงคู่จิ้นชื่อดังที่มีแฟนคลับมากมายทั้งในและต่างประเทศอย่างฟรีนสโรชาจันกิมฮะและเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองถูกคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการพิจารณาเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณสำหรับสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ2567ซึ่งมีภาพยนตร์ไทยเพียง4เรื่องเท่านั้นที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ผ่านกฎเกณฑ์นี้และยังเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้เข้าฉายโรงฉายทุกระบบทั้งในระบบ Dolby 5.1 Dolby 7.1 และ Dolby Atmosก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮาโดยการลงทุนสร้างสถานีและยานอวกาศขนาดจริงแรงบันดาลใจจากสถานีอวกาศลูน่าเกตเวย์ขององค์การนาซาเพื่อให้นักแสดงหลักอย่างฟรีนที่รับบทเป็นลินนักบินอวกาศในขณะที่เบกกี้รับบทเป็นแคทนักแข่งฟรีดิฟได้ไปฝึกดำน้ำนานถึง4เดือนเพื่อความสมจริงถ่ายทอดเรื่องราวการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความสุขเมื่อเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้แคทจมลึกสู่ใต้มหาสมุทรและลินต้องประสบกับพายุสุริยะสุดอันตรายในอวกาศที่ยากจะเอาชีวิตรอดภายใต้หายนะโชคชะตานำพาทั้งคู่ให้กลับมาเจอกันอีกครั้งในโลกมัลติเวิร์สและยังมีนักแสดงสมทบมากฝีมืออ่ำอมรินทร์แอนซีเรียมโจนินนาดและนักแสดงน้องใหม่เฟรนทอฝันล่าสุดภาพยนตร์ยูเรนัส2324ได้ขายลิขสิทธิ์ไปแล้วกว่า27ประเทศทั่วโลกเตรียมเข้าฉายในไทย4กรกฎาคมนี้ทั่วประเทศแอดตั้งใจมาลงใบนี้ฉันไม่อยากให้ลินหายไปจากชีวิตแคทอีกแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ